ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้เป็นช่วงในพรรษาที่วันเวลาก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันก็รู้สึกว่าผ่านไปเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็ค่ำเช้าสายบ่ายค่ำวันเวลาผ่านไปตอนนี้เราก็เข้าพรรษามาเข้าเดือนที่สองแล้วอีกไม่นานก็จะต้องนับถอยหลังแล้วเมื่อออกพรรษาไปแล้วก็โอกาสที่เราจะได้มาปฏิบัติอย่างนี้อยู่ด้วยอาการสงบกับบรรยากาศสงบสงบแบบนี้ก็คงจะยากแล้วเพราะว่าช่วงในพรรษานี่แหละเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวกก็เลยเป็นช่วงฤดูที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเกี่ยวกับให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเมื่อภิกษุอยู่จำพรรษาโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นที่มันก็มีมากขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของพรรษาเป็นกรอบในการที่จะไม่ให้เดินทางจาริกรอนแรมไปที่อื่นญาติโยมก็มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลได้พึ่งปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ด้วยถ้าออกพรรษาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานต่างๆหรือว่าภาระหน้าที่ต่างๆก็จะต้องเดินทางมากกว่านี้ฉะนั้นในช่วงที่เป็นช่วงในพรรษาอยู่นี้เราก็ปฏิบัติกันให้เต็มที่สำหรับวันนี้เรื่องที่จะนำมาบรรยายเป็นเรื่องที่อยู่ในธรรมบทธรรมปฐคาถาขุททกนิกายพระพุทธเจ้าได้ทรงปารภนางสิริมาเรื่องนี้จึงเป็นชื่อเรื่องพระนางสิริมาก็เป็นช่วงตอนสุดท้ายของชีวิตของนางสิริมาที่จริงประวัติของนางสิริมาก็มีน่าสนใจมากพอสมควรเพราะว่านางสิริมาเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงในเมืองราชคฤห์เขาเรียกว่าหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองก็คือหญิงที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสมัยก่อนกรุงราชคฤห์
ไม่มีหญิงงามเมืองหรือว่าปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าโสเภณีแต่ว่าสมัยก่อนดั้งเดิมคนที่จะเป็นหญิงงามเมืองได้ต้องได้รับการคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งจากพระราชาตอนแรกมีที่เมืองเวสาลีก่อนโสเภณีหรือว่าหญิงงามเมืองมีที่เวสาลีปรากฏว่าพวกพ่อค้าที่เดินทางไปเวสาลีก็กลับมากราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าเมืองเวสาลีนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งมากเป็นเมืองแห่งการค้าขายผู้คนสัญจรไปมาสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองเวสาลีก็คือมีนางอัมพปาลีเป็นหญิงงามเมืองเป็นผู้ต้อนรับแขกชั้นผู้ใหญ่ระดับพระราชามหากษัตริย์หรือว่าข้าบดีเศรษฐีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมืองพวกพ่อค้าก็เลยนำเรื่องเหล่านี้มากราบทูลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ประชุมปรึกษาหารือให้พวกอำมาตย์ข้าราชบริพารข้าราชการทั้งหลายประชุมลงมติกันก็ตกลงหาหญิงงามเมืองของเมืองราชคฤห์คัดเลือกขึ้นมาคนหนึ่งก็ได้ขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งหญิงคนนี้ในช่วงที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาได้มีค่าตัวคืนละ100ก็จะมีค่าตัวสำหรับคนที่จะร่วมอภิรมย์มีค่าตัวคืนละ100หญิงคนนี้ก็คือแม่ของหมอชีบกหรือว่าแม่ของนางสรีมาฉะนั้นประวัติย่อๆของนางสรีมาก็คือเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหญิงงามเมืองจากมารดาของตนแล้วก็เป็นน้องหมอชีวกซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันถึงปัจจุบันแต่ว่าหมอชีวกนี่ถูกแม่เอาไปทิ้งเพราะว่าหญิงงามเมืองต้องการลูกสาวสืบทอดตำแหน่งไม่ต้องการลูกชายก็เลยเอาไปทิ้งพระเจ้าอภัยนำไปเลี้ยงไว้จึงได้ไปศึกษาที่ตักศิลาแล้วก็ได้เป็นหมอประจำพระองค์หมอประจำของพระพุทธเจ้าส่วนนางสรีมานี่เป็นน้องของหมอชีวกเป็นลูกสาวแม่ก็เลยเลี้ยงไว้แล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นหญิงงามเมืองต่อจากแม่มีค่าตัวคืนละ1,000มีค่าตัวสูงกว่าแม่ก็พออายุมากก็ปลดจากตำแหน่งลูกสาวก็ขึ้นมาเป็นแทนแล้วก็ต่อมาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันนางสิริมากล่าวย่อๆสั้นๆว่าในครั้งที่ได้ไปรับหน้าที่บำรุงเศรษฐีที่เป็นสามีของ
นางอุตตราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าจะไม่นำมาเล่าตรงนี้สำหรับนางอุตตราที่เป็นลูกของเศรษฐีได้แต่งงานกับเศรษฐีในเมืองราชคฤห์นี่แหละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญก็เลยจ้างนางสิริมาให้ไปอยู่กับสามีเพื่อตัวเองจะได้ทำบุญพระนางอุตตรานี่ก็เป็นโสดาบันนะพอตอนท้ายๆมานางสิริมาก็เกิดความเข้าใจผิดก็จะเอาน้ำมันร้อนๆราดศีรษะของนางอุตตราแต่ว่านางอุตตราแผ่เมตตาน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นางสิริมาก็เลยขอโทษนางอุตตรานางอุตตราก็ให้ไปขอโทษกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมหนึ่งคาถามีเนื้อหาเป็นภาษาไทยว่าบุคคลพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนกล่าวคำหลอดแหละด้วยคำจริงพระนางสิริมาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยคาถานี้อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆของนางสิริมาว่าเป็นพระโสดาบันจากครั้งนั้นพอหลังจากเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำบุญทุกวันตั้งอัฏฐกพัดพัดประจำสำหรับถวายพระวันละ8รูปนิมนต์พระมารับบาตรที่บ้านวันละ8รูปเป็นประจำทุกวันแล้วก็พัดที่นางได้ตระเตรียมเป็นพัดที่ประณีตเป็นพัดที่ทำอย่างดีเยี่ยมเลยพระรูปหนึ่งที่รับอาหารไปสามารถที่จะฉันได้ถึง 4-5 รูปอาหารที่พระนางถวายไป1รูปสามารถที่จะไปแบ่งกันฉันได้ถึง 4-5 รูปนางก็ทำอย่างนี้มาประจำนิมนต์พระวันละ8รูปไปรับบาตรที่บ้านอยู่ต่อมาวันหนึ่งในขณะที่มีพระไปรับบิณฑบาตพระนางก็ไม่สบายเกิดอาการป่วยไม่สบายแต่ว่าตอนเช้าก็ยังไม่ได้เป็นอะไรมากพระก็ไปรับบาตรรับอาหารเสร็จแล้วพระรูปนี้ก็เดินทางไปไกลจากตรงนั้นพอสมควรแต่ก็ถือว่าเดินวันเดียวไปถึงวิหารแห่งหนึ่งในธรรมบทท่านกล่าวว่าไปสามโยชน์ถ้าสามโยชน์นี่ก็คิดว่าน่าจะไกลเกินไปเอาเป็นว่าจากบ้านนางสิริมาไประยะหนึ่งก็แล้วกันเมื่อไปถึงวิหารแห่งหนึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันพระที่วัดแห่งนั้นก็ได้ถามว่าท่านเมื่อเช้าท่านฉันที่ไหนท่านบิณฑบาตที่ไหนฉันที่ไหนมา
พระรูปนี้ก็เล่าให้ฟังว่าไปรับบาตรที่บ้านนางสิริมาพระก็ถามกันว่าเป็นยังไงบ้างอาหารที่นางสิริมาถวายดีไหมพระรูปนี้ก็ชื่นชมยกย่องชื่นชมว่าอาหารดีมากประณีตมากแล้วก็ใส่เยอะมากรับรูปเดียวนี่เพียงพอแก่สี่ห้ารูปฉันได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มากกว่าอาหารก็คือการได้เห็นนางสิริมาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพราะว่าพระนางสิริมานี้งดงามเหลือเกินพระรูปนี้ก็สรรเสริญพรรณนารูปร่างหน้าตาของพระนางสิริมาว่าเป็นผู้หญิงที่มีความงามมากงามขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นถ้าหากว่าปัจจุบันก็คือนางสาวไทยหรือว่านางงามจักรวาลได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นหญิงงามของพระนครพระรูปนี้ก็พูดชื่นชมนางสิริมาจนมีพระรูปหนึ่งที่วัดนั้นได้ฟังแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีกิเลสที่สะสมมาเป็นแสนโกรธชาติมันฟุ้งขึ้นมาทันทีขนาดบวชมาก็นานแล้วนะแต่ว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานที่มันสะสมมาเป็นแสนโกรธชาติมันฟุ้งขึ้นมาทำให้เกิดความรักทั้งที่ยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเห็นนางสิริมาเลยแค่เพียงได้ยินพระรูปนี้มาเล่าว่าพระนางสิริมานี่สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เกิดความเสน่หาเกิดความรักขึ้นมาอยากจะเห็นนางสิริมาก็เลยถามไทยการไปว่าจะทำยังไงถึงจะได้ไปรับบาตรที่บ้านนางสิริมาพระภิกษุรูปนี้ก็ประสานงานเคลียร์ให้ว่าเอาละท่านเป็น1 ใน 8ละที่จะได้ไปรับบาตรที่บ้านของนางสิริมาก็ตกลงว่าท่านได้เป็นเถระเลยก็คือใน8รูปเนี่ยก็จะมีหัวหน้าเป็นพระเถระเป็นหัวหน้าพระรูปนี้ก็แสดงว่าพรรษาก็เยอะแล้วได้เป็นพระเถระในสงฆ์ใน8รูปที่จะได้ไปรับอาหารที่บ้านนางสิริมาทางฝ่ายนางสิริมาในวันนั้นหลังจากที่ถวายทานทำบุญไปแล้วในตอนเย็นก็ป่วยอาการป่วยกำเริบตอนกลางคืนมาก็อาการไข้ขึ้นหนักเลยป่วยกระทันหันตอนเช้ามาก็ลุกไม่ขึ้นเลยอาการป่วยกำเริบฝ่ายภิกษุรูปที่จะไปรับบิณฑบาตก็นอนไม่หลับเลยเดินทางไปตั้งแต่กลางคืนแล้วรอถึงเช้าพอตอนเช้ามาก็ได้อรุณแล้วก็รีบเข้าไปที่บ้านของนางสิริมา
ขาก็จะมีพิธีขั้นตอนก็คือไปถึงเขาก็จะถวายข้าวต้มก่อนเพื่อรอเวลาให้ถึงเวลาพัดฉันข้าวต้มก่อนเมื่อถึงเวลาถวายพัดแล้วก็จะนำบาตรไปใส่อาหารแล้วก็นำมาถวายเขาไม่ได้เอาข้าวมาตักใส่บาตรเหมือนของเราสมัยก่อนเขาก็จะรับบาตรจากพระแล้วก็นำไปใส่อาหารเสร็จแล้วก็เอาบาตรนั่นแหละมาถวายพระพระนางสิริมาลุกไม่ขึ้นก็เลยสั่งพวกนางทาสีว่าช่วยดูแลพระต้อนรับพระอังคาดดูแลพระสงฆ์หน่อยให้จัดแจงข้าวต้มจัดแจงอาหารเลี้ยงดูพระสงฆ์อย่าให้ขาดตกบกพร่องพระนางก็สั่งทาสีเสร็จแล้วตอนที่ถวายเสร็จแล้วนางสิริมาก็บอกให้พวกนางทาสีว่าช่วยพยุงไปไหว้พระไปกราบพระซะหน่อยเพราะว่าทำอะไรไม่ไหวแล้วขอได้ไปกราบพระซะหน่อยก็ยังดีก็เลยให้พวกนางทาสีพยุงมาโดยที่แต่งตัวก็แบบคนป่วยคนป่วยแต่งตัวถ้าหากว่าปกติแล้วนางจะแต่งตัวอย่างวิจิตรงดงามมากแต่ว่าไม่สบายคนไม่สบายก็ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็มาหน้าโสมๆผมเผ้าก็กระเซาะกระเซิงหน่อยเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาไหว้พระภิกษุรูปนี้เห็นนางสิริมาก็เลยคิดว่าขนาดไม่ได้แต่งตัวยังงามขนาดนี้ถ้าแต่งตัวแล้วจะงดงามขนาดไหนพระรูปนี้รับบาตรเสร็จแล้วก็ฉันอะไรไม่ลงเลยอุ้มบาตรกลับวัดเอาบาตรวางไว้แล้วก็นอนเห็นหน้านางสิริมาลอยอยู่ไม่ฉันข้าวแล้วพระเพื่อนกันก็พยายามพูดให้ฉันข้าวก็ไม่ยอมฉันนอนบนเตียงเอาผ้าปูผ้าจีวรปูแล้วก็นอนบาตรก็ไม่ล้างก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนอนเห็นแต่หน้าของนางสิริมาอย่างเดียวเลยทีนี้หลังจากที่พระภิกษุรูปนั้นกลับไปในวันนั้นนางสิริมาก็เสียชีวิตตายวันนั้นเลยเมื่อนางสิริมาตายลงก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่านางสิริมาเป็นหญิงงามเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาถ้าปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานศพพระราชทานพระราชาก็ส่งข่าวถึงพระพุทธเจ้าส่งข่าวกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้นางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกได้เสียชีวิตแล้วจะจัดการศพอย่างไรดีพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าอย่าพึ่งเผาให้เก็บศพไว้อย่าพึ่งเผาแต่ว่าให้นำศพไปที่ป่าช้าให้รักษาไว้ให้ดี
แต่ว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้มียาฉีดศพอะไรนะก็คือคนตายเขาก็จะมีสองลักษณะก็คือนำไปเผากับนำไปทิ้งส่วนมากเขาจะทิ้งมากกว่าในปัจจุบันนี้ก็ที่อินเดียเขาก็นิยมเอาไปเผาแต่ว่าเผาแบบเหมือนกับทิ้งเผาด้วยปืนรุ่นสองรุ่นพอไหม้เล็กๆน้อยๆก็เขี่ยลงน้ำเขาจะไปเผาข้างน้ำเพื่อให้ผู้ตายได้ไปสวรรค์เขาถืออย่างนั้นก็ไม่ได้ทิ้งแบบสมัยโบราณที่ทิ้งก็ทิ้งจริงๆส่วนเผาก็เผาจริงๆก็จะไม่นิยมฝังกันเท่าไหร่ก็คือถ้าเผาก็เผาถ้าฝังก็ฝังศพของนางสีนิมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าให้คนรักษาไว้ไม่ให้เผาไม่ให้ฝังให้เอาไว้ที่ป่าช้าผ่านไป4วันแค่วันเดียวนี่ก็ศพอืดเริ่มน้ำเหลืองไหลแล้วนะผ่านไป4วันนี่ก็คิดสภาพดูว่าศพของคนตาย4วันหนอนก็ตายกันคลาคล่ำไหลเหมือนกับข้าวตอกที่ขาวไหลออกทางช่องเก้าช่องทางตาทางปากทางจมูกหนอนก็ไต่กันยั่วเยื้อน้ำเหลืองเน่าเฟะกลิ่นก็คงไม่ต้องพูดถึง4วันนะแค่วัน2วันนี่ก็เหม็นแล้วนะอันนี้4วันพอครบ4วันแล้วพระราชาก็รับสั่งให้ประกาศไปทั่วเมืองให้ชาวเมืองมาประชุมกันที่ป่าช้าเพื่อที่จะจัดการกับศพของนางสิริมาจะจัดการอย่างไรยังไม่รู้ก็พระพุทธเจ้าให้เอาไว้4วันแล้วก็ส่งข่าวมาถึงพระพุทธเจ้าว่าถึงครบกำหนดแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ในวัดให้ไปดูศพนางสิริมาชาวเมืองทั้งเมืองพระราชาก็ให้คนเป่าประกาศตีกองเป่าประกาศไปว่ายกเว้นคนเฝ้าบ้านนอกนั้นให้มาให้หมดใครไม่ออกมาจะมีโทษปรับสินไหมจะถูกปรับถ้าไม่ออกมาบ้านไหนไม่ออกมาต้องมาให้หมดยกเว้นแต่คนเฝ้าบ้านเท่านั้นนอกนั้นให้มาประชุมกันที่ป่าช้าให้หมดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระไปที่ป่าช้าภิกษุรูปที่ไม่ฉันข้าวมา4วันไม่หิวข้าวเลยนะนอนเซลอยู่4วันพระเพื่อนกันก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปดูศพนางสิริมาเนี่ยท่านจะไปไหมพอได้ยินชื่อนางสิริมาเท่านั้นลุกพวดพลาดเลยบอกว่าไปสิจะไปบาทที่ตอนนี้สนิมขึ้นแล้วบาท4วันไม่ได้ล้างเลยอาหารก็ยังอยู่ในบาทเน่าอยู่ในบาทก็เลยล้างบาท
คีอาหารล้างบาตรเก็บบาตรใส่ถลกใส่ถุงผ้าห่มจีวรไปที่ป่าช้าพร้อมกับภิกษุทั้งหลายเมื่อบริษัทประชุมกันภิกษุก็อยู่ส่วนหนึ่งภิกษุณีก็อยู่ส่วนหนึ่งอุบาสกบริษัทก็อยู่อีกส่วนหนึ่งอุบาสิกาบริษัทก็อยู่ส่วนหนึ่งก็เต็มไปหมดคนทั้งเมืองมารวมกันพระราชาพระเจ้าพิมพิสารก็ถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้ทำอย่างไรกับศพนี้ศพตอนนี้ก็ขึ้นอืดแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าอันนั้นหรือนางสิริมาพระเจ้าข้านั่นแหละคือนางสิริมาจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าค่ะเอาอย่างนี้ให้พระองค์เป่าประกาศให้คนตีกองเป่าประกาศว่าใครต้องการที่จะรับนางสิริมาไปเอาเงินมา 1,000 กหาปณะให้นำนางสิริมาไปได้เลยขายนางสิริมาขายศพนางสิริมาว่า 1,000 กหาปณะมีใครจะซื้อไหมพระราชาก็ให้ทหารตีกองร้องเป่าประกาศไปว่ามีใครจะรับศพนางสิริมาไหม 1,000 กหาปณะก็ไม่มีใครที่จะรับเลยก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าไม่มีพระเจ้าค่ะไม่มีใครรับถ้าอย่างนั้นให้ลดลงมาลดลงมาจาก 1,000 กหาปณะเหลือ500กหาปณะราชบุรุษก็ตีกองร้องป่าประกาศไปอีกว่าจะมีใครรับศพนางสิริมาไหม500กหาปณะก็ไม่มีอีกก็ให้ลดลงมาอีกครึ่งหนึ่ง250มีไหมลดลงมาเหลือ100กหาปณะมีไหมเหลือ50กหาปณะเหลือ25กหาปณะเหลือ10กหาปณะเหลือ5กหาปณะเอาแค่กหาปณะเดียวก็ยังไม่มีเอาลดลงมาเหลือ1บาท4บาทเป็นกหาปณะบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอาเหลือแค่1กากนิกก็ลดลงมาเรื่อยกากนิกเดียวก็ไม่มีใครเอาถ้าอย่างนั้นยกให้ฟรีมีใครจะรับศพนางสิริมาบ้างตอนนี้ขึ้นอืดหนอนยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเลยรับไปฟรีเลยให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดนางสิริมาซึ่งเป็นที่รักของมหาชนเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นแค่เพียงคืนเดียวถ้าหากว่าใครจะร่วมอภิรมย์จะต้องเสียเงินถึง 1,000 กหาปณะถึงจะได้ร่วมอภิรมย์กับนางได้แต่ว่าตอนนี้แม้จะให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาพระองค์ก็ตรัสเป็นพระคาถาว่า
ปัสสะจิตตะกะตังพิมพังอรุกายังสมุสิตังอาตุรังโพสังกัปปังยัตสะนัตถิทุวังถิตีติหนึ่งพระคาถาตรัสท่านจงดูปัสสะจงดูจิตตะกะตังพิมพังร่างกายคืออัตภาพที่กรรมกระทำให้วิจิตร่างกายของคนเรานี่มันวิจิตมากวิจิตด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ในส่วนที่ควรยาวก็ยาวในส่วนที่ควรสั้นก็สั้นในส่วนที่ควรเว้าควรโค้งกรรมมันทำให้วิจิตรูปร่างสรีระของคนผู้ชายก็สรีระแบบหนึ่งผู้หญิงก็สรีระแบบหนึ่งแต่ละคนก็ทั้งที่มีตาสองตามีหูสองหูมีหัวมีคางมีคิ้วแต่ว่าหน้าตาก็ไม่เหมือนกันมันมีความวิจิตมากนะกรรมทำให้วิจิตแล้วเราก็ยังมาแต่งให้มันวิจิตอีกเดี๋ยวนี้นี่คนหน้าตาดูไม่ค่อยได้เขาก็ทำให้ดูได้ดูดีผิวที่มันไม่สวยก็ทำให้มันน่าดูขึ้นมาคิ้วที่มันไม่โก่งก็เขียนให้มันโก่งขนคิ้วไม่ค่อยมีก็ใส่ขนคิ้วปลอมขนตาปลอมจมูกที่มันไม่โด่งก็ทำให้มันโด่งมันยาวแค่ไหนก็ได้สั้นแค่ไหนก็ได้ก็คือกรรมนี่แหละมันแต่งการกระทำการตกแต่งมันก็เป็นกรรมที่แต่งให้มันวิจิตจิตตะกะตังพิมพังสรีระร่างกายอัตภาพนี้มันวิจิตเหลือเกินอรุกายังสมุตสิตังอรุกายังมีกายเป็นแผลร่างกายที่เราเห็นกันมันมีแผลอรุกายังมีแผลป่วยอยู่เป็นนิดมีแผลมีช่อง9ช่องเป็นที่ไหลออกไหลเข้าของสิ่งสกปรกโสโครกท่านบอกว่ากายนี้มันป่วยอยู่เป็นประจำมันอาพาธมันเป็นไข้เป็นไข้อยู่เป็นนิดต้องบำบัดด้วยอิริยาบถต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถอยู่อาจารย์ธรรมวลีช่วยทำให้หมาสงบเสียงหน่อยก็เกิดอุปาทานหมู่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงตัวหนึ่งเห่าแล้วมันก็จะเกิดอุปาทานหมู่ในการที่จะส่งเสียงช่วยจัดการโดยที่มันจะเงียบเสียงหน่อยอรุกายังมีกายป่วยอยู่เป็นนิดต้องบำบัดด้วยอิริยาบถถ้าเรานั่งนานๆก็ไม่ไหวแล้วยืนนานๆก็ไม่ไหวแล้วนั่งในท่าเดียวนานๆก็จะตายแล้ว
ให้เดินตลอดก็ไม่ไหวให้นอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวเพราะกายนี้มันป่วยทั้งที่เวลาเจอกันบอกสบายดีไหมสบายดีที่จริงมันไม่ได้สบายนะเวลาเจอกันถามกันสบายดีไหมก็บอกว่าสบายดีที่จริงก็หลอกกันนะมันไม่ได้สบายเลยนะป่วยอยู่ตลอดมีช่องเก้าช่องเป็นที่ไหลออกไหลเข้าเดี๋ยวก็ปวดหนักเดี๋ยวก็ปวดเบาต้องเข้าห้องน้ำอีกแล้วเดี๋ยวก็หิวต้องเอาเข้าอีกแล้วเอาเข้าแล้วก็เอาออกเป็นอิริยาบถที่จะต้องบำบัดความป่วยไข้ของร่างกายที่มันเป็นแผลต้องคอยชำระต้องบำบัดต้องดูแลต้องรักษาสมุติตังอารุกายังสมุติตังฟังอาจารย์ธรรมโอลีไปปรามหมาแล้วหมาไม่ได้ฟังเลยกำลังติดลมเห่าสมุติตังคือมีโครงกระดูกเป็นร่างกระดูกให้ร่างกายนี้มันตั้งอยู่ได้มีกระดูก300ท่อนโดยประมาณ300ท่อนซึ่งท่านก็นับมาอย่างดีแล้วว่ากระดูกในร่างกายของคนเราเนี่ยมีประมาณ300ท่อนเป็นโครงกระดูกถ้าไม่มีกระดูกนะคนร่างกายสรีระนี้ถ้าไม่มีกระดูกเราก็คงจะนั่งไม่ได้เดินก็ไม่ได้จะทำอะไรก็คงจะต้องได้เลื้อยไปแบบไส้เดือนนี่แหละมั้งหรือว่าตัวหนอนตัวหนอนไม่มีโครงกระดูกตัวไส้เดือนไม่มีโครงกระดูกอันนี้เรามีโครงกระดูกนี่เราจะนั่งจะยืนจะเดินจะวิ่งจะกระโดดโลดเต้นยังไงก็มันมีโครงกระดูกเป็นตัวค้ำตัวรับเนื้อหนังที่ให้มันเคลื่อนไหวให้มันตั้งอยู่ได้สมุติตังก็คือมีร่างกระดูกมีโครงกระดูกทำให้ร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวมันไปมันมาได้อาตุลังพหุสังกัปปังอาตุลังก็คือกระสับกระส่ายอยู่เป็นประจำเลยร่างกายนี้นอกจากมีอรุกายังมีแผล9แผลแล้วอาตุลังไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่ว่ามันก็กระสับกระส่ายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอากาศร้อนก็อยู่ยากอากาศเย็นอากาศหนาวก็อยู่ยากมันกระสับกระส่ายแข็งเกินไปก็ไม่ดีอ่อนเกินไปก็ไม่ดีร้อนเกินไปก็ไม่ดีเย็นเกินไปก็ไม่ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่เป็นโผฏฐัพพะที่มากระทบร่างกายร่างกายนี้มันกระสับกระส่ายอาตุรังยิ่งไม่สบายเวลาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาร่างกายนี้มันอึดอัดมันทั้งหนักมันทั้งเปลี่ยเพลียไม่มีแรง
เวลาคนป่วยไม่สบายร่างกายนี้รู้สึกว่ามันหนักอึ้งไปหมดมันไม่สบายที่เขาเรียกว่ามันไม่สบายไม่สบายก็คือจากปกติที่มันไม่ได้ทรมานแต่ว่าพอเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนี่ปวดหัวอย่างนี้เวลาปวดหัวขึ้นมาปวดฟันปวดหูปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าเราอยู่ปกติเรานั่งนานๆเราปวดขาเราก็ยังขยับพลิกแล้วมันก็หายแต่ถ้ามันอาพาธขึ้นมาเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาจะให้มันหายมันก็ไม่หายอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอาตุรังกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นทุกข์พหุสังกัปปังทั้งที่ร่างกายนี้มันก็อาดูลกระสับกระส่ายเป็นที่ไหลออกไหลเข้าของสิ่งกระปกสกปรกโสโครกต่างๆแต่ว่ามหาชนก็ยังดำริโดยมากพหุสังกัปปังดำริคิดถึงผู้ชายก็คิดถึงผู้หญิงผู้หญิงก็คิดถึงผู้ชายยิ่งคนอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คนหนุ่มคนสาวพอเห็นเพศตรงข้ามแค่เพียงเห็นเดินนี่มันก็ติดตาแล้วนะอากัปกิริยาต่างๆการยิ้มการชำเลืองชายตามองอากัปกิริยาของผู้หญิงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ผู้ชายหวั่นไหวได้เท่ากับรูปของสตรีแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้สตรีหวั่นไหวได้เท่ากับรูปของบุรุษต่างฝ่ายต่างก็เป็นข้าศึกต่อกันและกันจะอายุมากจะแก่เท่าชราขนาดไหนก็ตามแต่ว่าความรู้สึกเกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงมันก็ฝังแน่นอยู่ในจิตใจพหุสังกัปปังดำริคิดถึงร่างกายนี้ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหลานดำริกันโดยมากเวลาคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าเสียชีวิตไปญาติเสียชีวิตเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ทั้งที่เมื่อเสียชีวิตหรือว่าตายมันก็แค่เปลี่ยนภพภูมิแค่นั้นเองเปลี่ยนภพภูมิใหม่ตราบใดที่ยังมีเชื้ออยู่ยังมีอาสวะกิเลสอยู่ยังไงมันก็ต้องได้เกิดอีกก็เปลี่ยนภพภูมิใหม่แต่ว่าคนเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อมีการพลัดพรากเมื่อมีการตายเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่สามารถที่จะสืบต่อได้แล้วจิตก็จุติแล้วก็ปฏิสนธิเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจิตนี้ไม่ได้ตายแต่ว่ามันเปลี่ยนภพชาติไปส่วนร่างกายนี้ก็ต้องย่อยสลายไปถ้าเราไม่เผาไม่ฝังมันก็เน่ามันก็คืนสู่ธรรมชาติคนก็คิดถึง
เสียอกเสียใจจนกระทั่งร่างกายตัวเองที่บางคนเจ็บป่วยไข้ไม่สบายคุณคิดวิตกกังวลอยากจะให้มันหายอยากให้มันเป็นปกติพอมันไม่หายไม่เป็นปกติเรื่องหมอบอกว่าจะต้องตัดขาทิ้งอย่างนี้รับไม่ได้การที่จะต้องเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไปรับไม่ได้กลายเป็นวิตกกังวลคุ้นคิดจนเครียดจนเป็นโรคประสาทจนเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งตัดสินใจฆ่าตัวตายไอ้คนที่ฆ่าตัวตายก็คือรักชีวิตนั่นแหละแต่ว่ามันยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เลยต้องพรากชีวิตของตัวเองฆ่าตัวเองตายก็เพราะว่าดำริไปในเรื่องของร่างกายของชีวิตนี่แหละพระสังคโปนี่แหละอันนี้คือร่างกายที่มันกระสับกระส่ายชนดำริกันโดยมากยัสสะนัตถิทุวังทิติยัสสะนัตถิทุวังทุวังก็คือความมั่นคงความยั่งยืนทิติความตั้งมั่นความมั่นคงความยั่งยืนของร่างกายมันไม่ได้มีเลยยัสสะนัตถิทุวังทิติร่างกายนี้ไม่ได้มีความมั่นคงยั่งยืนอะไรเลยอย่างมากอายุของคนในปัจจุบันนี้ก็75ปีเป็นอย่างยิ่งจะเกินนั้นไปบ้างก็เล็กน้อยบางคนก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนก็ตายเมื่อคลอดออกมาได้วันสองวันบางคนก็ปีสองปีสิบปียี่สิบปีตายมันไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีความยั่งยืนอะไรเลยเราจะไปคาดหวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีก5ปี10ปีหรือว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้มันก็คาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงยัสสะนัตถิทุวังทิติทุวังทุวะมันไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยรับประกันอะไรไม่ได้เลยที่เขาประกันชีวิตประกันชีวิตประกันภัยประกันชีวิตมันประกันความตายไม่ได้แต่ว่าที่ประกันชีวิตกันก็คือต้องการที่จะให้คนอยู่ได้รับการช่วยเหลือจากการเสียชีวิตของญาติพี่น้องก็เลยประกันชีวิตประกันภัยประกันภัยที่จริงก็มันประกันภัยไม่ได้แต่ว่าที่เขาประกันก็คือเป็นค่ารักษาเวลาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุก็มีการเบิกค่ารักษาได้ก็คือประกันไม่ให้ลำบากในการรักษาส่วนสิ่งที่จะประกันชีวิตประกันภัยได้แน่นอนก็คือเจ้าของนั่นแหละทำประกันด้วยการไม่ล่วงละเมิดในศีล
ป็นการทำประกันภัยประกันชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ก็ประกันชีวิตของตัวเองไม่ให้เป็นคนมีชีวิตสั้นไม่ให้เป็นคนมีร่างกายทุพพลภาพเจ็บป่วยไข้ต่างๆมันก็เกิดมาจากการทำปาณาติบาตนี่แหละถ้าเราจะประกันชีวิตก็คือไม่ล่วงละเมิดในศีลประกันทรัพย์สินก็คือประกันภัยทางทรัพย์สินสมบัติก็ไม่ล่วงละเมิดในอทินาทานแค่เพียงศีลมันก็เป็นหลักประกันให้เราได้สิ่งที่จะประกันดีที่สุดก็คือสติตัวสติจะเป็นตัวควบคุมทุกอย่างเมื่อเรามีสติแล้วทุกอย่างก็สามารถที่จะทำให้เราดำเนินไปในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จนถึงที่สุดที่เป็นบรมสุขที่สุดก็คือพระนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาเกี่ยวกับร่างกายโดยยกเอาพระนางสิริมาพระนางสิริมาซึ่งเป็นหญิงงามที่สุดในเมืองราชคฤห์เมื่อเสียชีวิตลงให้คนทั้งเมืองมาดูกันแล้วก็ตรัสให้ดูว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยแต่ก่อนเป็นที่ปรารถนาแค่เพียงการได้เห็นการได้เห็นนางสิริมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วแต่ว่าตอนนี้พอร่างกายนี้เสียชีวิตลงเน่าขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลหนอนฟอนเฟะอยู่เนี่ยจะให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาก็เลยได้ประชุมพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็แสดงธรรมสุดท้ายแล้วภิกษุรูปนั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์เป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาเกี่ยวกับพระนางสิริมาซึ่งเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่นางเองก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้เสียชีวิตลงพระพุทธเจ้าก็ใช้ศพของนางสิริมาให้เป็นอุปกรณ์เหมือนกับแพทย์ที่ใช้ศพเป็นอุปกรณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์พระพุทธเจ้าก็ใช้ศพนี้เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างมากมายเอาล่ะวันนี้เวลาของการบรรยายก็หมดลงแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ